นะคะเขาติดกับตะแกรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกตะแกรงไว้ด้านล่างเลยที่เราต้องการเป็นผ่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะเราจะใช้ประโยชน์จากตะข่ายนะคะไอ้เป็นตะข่ายเก่าที่เราทําเป็นตะแกรงปลูกผักสลัดไว้นะคะตอนนี้เราไม่ได้ปลูกแล้วนะคะเราก็เก็บตะแกรงเก่าๆเอาไว้ค่ะวันนี้เราจะเอาใช้ประโยชน์จากตะแกรงนี้เพื่อแต่งมุมเป็นพาร์ติชั่นเป็นม่านบันตาเล็กๆนะคะเพื่อทําให้มีมุมนั่งเล่นแบบผ่อนคลายสบายๆเป็นมุมส่วนตัวน่ารักน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะแต่งเขาด้วยหญ้าขัดมอนนะคะเราจะทำแบบไหนนะคะแล้วก็เรายกไปแต่งตรงไหนเราเคลื่อนย้ายยังไงก็สะดวกแล้วก็สวยมากเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราจะใช้หญ้าขัดมอนนะคะหญ้าขัดมอนแต่งนะคะแต่งเขานะคะเพื่อที่จะได้เป็นพาร์ติชันนะคะม่านบังตาเล็กๆนะคะม่านบังตาเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาต้นหญ้าขัดมอนนี่แหละค่ะมาวางเรียงไว้บนตะแกรงก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาตัวยึดนะคะก็คืออาจจะเป็นคลิปล็อกนะคะยึดเขานะคะนี่นะคะเราก็จะใช้เอาด้านล่างนะคะด้านล่างวางไว้กับตะแกรงให้ชนกับมุมตะแกรงด้านล่างเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็คลี่ที่เขาเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ผสมสีเลยนะคะเราชอบสีอะไรกับสีอะไรนะคะเราก็ผสมได้เลยค่ะแล้วก็ผสมลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ใช้สีของหญ้าขัดมอนที่ย้อมไปแล้วนะคะที่ย้อมไว้แบบนี้เอามาวางเรียงลักษณะแบบนี้นะคะวางเรียงลักษณะนี้แล้วเราก็จะใช้คลิปล็อกยึดนะคะใช้คลิปล็อกยึดเพื่อให้เขาอยู่กับตะแกรงอันนี้นะคะแล้วพอเรายกตะแกรงไปวางตรงไหนนะคะก็จะสวยงามน่ารักมากเลยล่ะค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะเราสามารถเอาสิ่งที่มีถ้าเราไม่มีตะแกรงเราจะใช้ไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้นะคะแต่บ้านเราไม่มีไม้ไผ่นะคะเราก็เลยใช้ตะแกรงที่เหลือใช้นะคะเอาของที่เหลือใช้มาทำแบบนี้นะคะก็จะดูสวยนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะเราก็จะใช้คลิปล็อกยึดเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใช้คลิปล็อกนะคะยึดเขาติดกับตะแกรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกตะแกรงไปวางตรงที่เราต้องการเป็นพาร์ติชันนะคะเป็นม่านบังตานะคะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะสองอันนะคะสองอันเราจะยกไว้แต่งมุมไหนก็สวยนะคะค่ะเมื่อเรายึดแล้วเราก็ตัดหางของคลิปล็อกเลยนะคะเราก็ตัดหางของคลิปล็อกออกนะคะพอเราเอาไปแต่งมุมก็จะสวยนะคะเพราะว่าสีของหญ้าขัดมอนเขาสวยอยู่แล้วนะคะที่เราย้อมสีไว้สีนี้เราย้อมตามความต้องการเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราจะเอามาเป็นพาร์ติชันตรงรั้วตรงนี้นะคะรั้วตรงนี้ตรงมุมนี้เราเป็นมุมนั่งเล่นนะคะเป็นมุมนั่งเล่นเป็นโต๊ะนั่งเล่นตรงนี้นะคะเราก็เลยจะทําเป็นพาร์ติชันตรงนี้นะคะเราจะใช้ตะขอตัว S นะคะคล้องที่รั้วไว้ก่อนเลยนะคะของตะขอตัว X คล้องที่รั้วไว้แล้วเราก็จะเอาตะแกรงที่เรายึดต้นหญ้าขัดมอนไว้นะคะมาตั้งตรงนี้นะคะเพื่อเป็นพาร์ติชันม่านบังตาค่ะค่ะเราก็ยกที่เราขึ้นสีไว้นะคะขึ้นสีหญ้าขัดมอนไว้นะคะเราก็ยกมาไว้ตรงพาร์ติชันที่เราจะตั้งอยู่นะคะเราก็เอาห้อยตรงตะขอตัว X ไว้นะคะเราก็เอาห้อยตรงตะขอตัว X ค่ะนี่นะคะถ้ายังไม่บาลานซ์เราก็จับมุมให้บาลานซ์ได้เลยนะคะยังไม่บาลานซ์เราก็จับมุมได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ1อันนะคะแล้วเราก็จะใช้อีก1อันนะคะเราจะขอตัว S เหมือนกันนะคะแล้วก็จะใช้คล้องไว้มุมนี้นะคะย้ายมามุมต้นวาสนาตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาอีก1อันนะคะที่เราทําไว้นะคะมาปิดตรงนี้เลยค่ะค่ะเราก็จะใช้อีก1อันนะคะที่เราขึ้นต้นหญ้าขัดมอนไว้นะคะแล้วก็เอาเขามาลงไว้ในตะขอตัว S เลยนะคะตะขอตัว S นี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ใช้ตะข่ายนะคะ
ตะข่ายแล้วก็ยึดหญ้าขัดมอนไว้ด้วยคลิปล็อกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาติดตรงกำแพงนะคะตรงกำแพงเพื่อทำเป็นพาร์ติชันม่านบังตาเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นมุมสวยๆน่ารักเลยค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้มาประดับด้านล่างแบบนี้นะคะต้นไม้ที่เรามาประดับก็เป็นไม้ที่อยู่ในร่มได้นะคะร่มลำไรนะคะก็จะเจอแสงบ้างเล็กน้อยช่วงเช้านี่ค่ะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งมุมสวยๆแบบนี้เลยแหละค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันได้เลยนะคะใครชอบหญ้าขัดมอนนะคะเอามาแต่งแบบนี้สวยน่ารักมากเลยแหละค่ะเราแต่งมุมด้วยหญ้าขัดมอนนะคะทำเป็นพาร์ติชันเล็กๆแบบนี้ก็สวยน่ารักเลยนะคะเราจะย้ายตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบนะคะเราจะย้ายไปแต่งตรงอื่นก็สวยนะคะเพื่อนๆลองทำก็ได้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ